ชยะญาติมิตรและคนใจดีทั้งหลายได้พบเห็นญาติมิตรผู้ไปอยู่ต่างถิ่นเสียนานกลับมาแล้วแต่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดีกว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับแม้คนที่ทำบุญไว้แล้วพากันยินดีต้อนรับอยู่ฉันนั้นเหมือนกันข้อความพระคาถาข้างต้นนี้คือพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงปรารภนายนันทยกุลบุตรผู้มีศรัทธามากในกรุงพาราณสีในสมัยพุทธกาลนันทยมานพเป็นผู้กรอบด้วยศรัทธาชอบบำรุงพระภิกษุสงฆ์เช่นเดียวกับมารดาบิดาของตนเมื่อเขาเป็นหนุ่มขึ้นบิดามารดาของเขาต้องการจะให้บุตรชายได้แต่งงานกับนางเรวดีผู้เป็นบุตรสาวของลุงซึ่งอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเรวดีเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบให้ทานนายนันทยะจึงไม่ต้องการจะแต่งงานกับนางเรวดีหลังจากนั้นมารดาของนันทยะได้พูดกับนางเรวดีว่าแม่หนูเจ้าจงตกแต่งสถานที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์แล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนนี้จงวางเชิงบาตรไว้ในเวลาที่พระภิกษุทั้งหลายมายังบ้านนี้ขอให้เจ้าจงรับบาตรนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้นั่งเอาธรรมกรบเครื่องกรองน้ำกรองน้ำฉันถวายแล้วล้างบาตรในเวลาพระฉันเสร็จเมื่อเจ้าทำอย่างนี้เจ้าก็จะเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเรานางเรวดีก็ได้ทำตามคำแนะนำนั้นต่อมามารดาบิดาของนายนันทยะจึงได้เล่าพฤติกรรมของนางเรวดีให้แก่บุตรชายว่านางเป็นผู้อดทนต่อโอวาทคือเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่จึงทำให้นายนันทยะพอใจในที่สุดก็ได้แต่งงานกับนางเรวดีเมื่อแต่งงานอยู่กินกันแล้วนายนันทยะจึงพูดกับนางเรวดีว่าถ้าเธอจะตั้งใจบำรุงพระภิกษุสงฆ์และมารดาบิดาของฉันถ้าทำได้เช่นนั้นก็จะได้ทรัพย์สมบัติในเรือนนี้ขอให้เธอจงเอาใจใส่ในเรื่องนี้นางเรวดีก็รับปากกับสามีว่ายินดีทำตามที่ขอร้องทุกอย่างแล้วทำเป็นคนมีศรัทธาในพระศาสนาบำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่แค่สองสามวันแล้วก็ละเสียจนมีบุตรถึงสองคนต่อมาเมื่อมารดาบิดาของนายนันทยะถึงแก่กรรมหมดแล้วความเป็นใหญ่ในเรือนทั้งหมดก็ตกแก่นางเรวดีแต่ผู้เดียวนายนันทยะสร้างวิหารถวายสงฆ์นับตั้งแต่พ่อแม่ถึงแก่กรรมจากไปหมดแล้วนายนันทยะก็เป็นมหาทานบดีคือเป็นผู้อำนวยการในการบริจาคทานมากโดยเตรียมตั้งแต่ทานของถวายสำหรับพระภิกษุสงฆ์และเริ่มตั้งโรงทานสำหรับแจกอาหารแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นประจำไว้ที่ประตูบ้านของตนในการต่อมาเขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเข้าใจอานิสงส์ของการถวายวิหารกุฏิและได้สร้างศาลาจตุรมุขประกอบด้วยห้องสี่ห้องขึ้นหนึ่งหลังในมหาวิหารวัดใหญ่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้ติดตั้งเครื่องตกแต่งภายในมีเตียงและตั่งเป็นต้นเรียบร้อยแล้วเมื่อจะมอบถวายศาลาหลังนั้นได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ถวายน้ำทักษิโณทกน้ำที่แสดงถึงการให้ทานแด่พระตถาคตในขณะนั้นเองปราสาททิพย์สำเร็จด้วยรัตนเจ็ดประการสมบูรณ์ด้วยหมู่นารีนางเทพอับสรมีประมาณ12โยชน์กินเนื้อที่12โยชน์สูงประมาณ100โยชน์ขุดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับที่น้ำทักษิโณทกประดิษฐานในพระหัตถ์ของพระศาสดาพระมหาโมคคลานะเยือนเมืองสวรรค์ต่อมาวันหนึ่งพระมหาโมคคลานะเถระอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธองค์ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีฤทธิ์กว่าภิกษุสาวกทั้งปวงได้ท่องเที่ยวจาริกไปในเทวโลกได้ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นถามเทวบุตรทั้งหลายซึ่งมาอยู่สำนักของตนว่าปราสาททิพย์เต็มไปด้วยนางอัปสรนั้นเกิดขึ้นแล้วเพื่อใครพวกเทวบุตรเหล่านั้นได้กราบเรียนท่านว่าวิมานนี้เกิดขึ้นเพื่อบุตรของข้าบดีชื่อนันทยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาในป่าอิสิปตนะฝ่ายหมู่นางอัปสรเมื่อเห็นพระเถระแล้วก็พากันลงจากปราสาทแล้วพูดว่าท่านเจ้าขาพวกดิฉันเกิดในที่นี้
ด้วยหวังว่าจะเป็นนางบำเรอของนายนันทิยะแต่เมื่อไม่พบนายนันทิยะก็รู้สึกระอาเหลือเกินด้วยว่าการทิ้งมนุษย์สมบัติแล้วมาได้สวรรค์สมบัติก็เหมือนการทำลายถาดดินและมาถือถาดทองคำเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยบอกนายนันทิยะเพื่อให้มาเกิดในที่นี้ทิพย์สมบัติเกิดรอผู้ทำบุญไว้พระมหาโมคคารณะเถระกลับจากเทวโลกนั้นแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิพยสมบัติย่อมบังเกิดแก่ผู้ทำความดีไว้อยู่ในโลกนี้ได้หรือคือยังไม่ตายแต่ทิพยสมบัติเกิดรออยู่บนเทวโลกได้หรือพระศาสดาตรัสว่าโมคคารณะทิพยสมบัติเกิดแล้วเกนายนันทิยะในเทวโลกเธอเห็นมาด้วยตนเองแล้วไม่ใช่หรือทำไมมาถามเราเล่าพระโมคคัลลานะทูลว่าทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสตอบพระเถระว่าโมคคัลลานะเธอพูดอะไรนั่นเหมือนอย่างว่ามีใครคนหนึ่งยืนรออยู่ที่ประตูเรือนได้เห็นบุตรหรือพี่น้องผู้ไปต่างถิ่นเสียนานกลับมาจากถิ่นอื่นสู่เรือนจึงพูดขึ้นว่าคนนั้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกญาติของเขาก็พึงร่าเริงยินดีออกจากเรือนโดยขมี้ขม้นพึงยินดีกับผู้นั้นว่าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วฉันใดเราเทวดาต่างถือเครื่องบรรณาการ10อย่างต้อนรับด้วยความคิดว่าเราก่อนเราก่อนแล้วย่อมยินดียิ่งกับบุรุษหรือสตรีผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้ซึ่งตายจากโลกนี้ไปเกิดใหม่ในโลกหน้าคือเทวโลกฉันนั้นเหมือนกันและได้ตรัสพระคาถาดังที่ยกมากล่าวไว้ในตอนต้นนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องยืนยันตามหลักพระพุทธศาสนาว่าสวรรค์มีจริงเทวดามีจริงคมราวตายแล้วเกิดใหม่จริงผลของบุญก็มีจริงและผลของบุญสามารถจะเกิดรอคนที่ทำบุญไว้แม้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกจริงดังเรื่องของนายนันทิยะเป็นตัวอย่างจนพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากได้ไปพบเห็นมาด้วยตนเองก็ยังสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงคนอย่างพวกเราปุถุชนที่ต้องสงสัยเรื่องเช่นนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่าเป็นจริงและเกิดขึ้นแล้วอย่างที่พระโมคคัลลานะก็ไปเห็นมาด้วยตนเองแล้วผลของทานยังให้ผลมหัศจรรย์ถึงเพียงนี้และผลของศีลและภาวนาจะให้ผลมหัศจรรย์ขนาดไหน